แม้จะยังไม่ทราบผลอย่างเป็นทางการการเลือกตั้งรัฐสภากัมพูชาแต่การประกาศชัยชนะของพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ที่มีสมเด็จฮุนเซนเป็นหัวหน้าพรรคที่ได้ที่นั่งในสภาทั้งหมด68ที่นั่งจากทั้งหมด123ที่นั่งขณะที่อีก55ที่นั่งเป็นพรรคกู้ชาติกัมพูชาหรือ CNRP ของนายสมรังสีซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านกลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่กับการเมืองกัมพูชาในรอบ30ปีที่พรรค CPP ซึ่งเป็นพรรคเสียงข้างมากในสภากลับมีส.ส.ลดลงถึง22ที่นั่งนายปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมองว่าการเลือกตั้งของกัมพูชาถือเป็นภาพสะท้อนมิติใหม่ของประชาธิปไตยผ่านคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงทำให้คะแนนที่เคยเป็นของพรรคร่วมหรือแม้แต่ของพรรค CPP ถูกแทนที่ให้กับพรรค CNRP ที่มีแนวคิดเป็นเสรีประชาธิปไตยมากกว่าแต่การเลือกตั้งที่เสียงในสภาไม่ห่างกันมากอาจทำให้เสถียรภาพทางการเมืองกัมพูชาไม่เข้มแข็งและอาจนำไปสู่การใช้วิธีชาตินิยมเพื่อเรียกคะแนนให้รัฐบาลแต่วันนี้เนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วนะครับฝ่ายค้านอย่างน้อยๆก็2พรรคสำคัญเนี่ยนะครับว่ามีคะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นจริงๆเหนือความคาดหมายของหลายคนแต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็ได้ชี้เห็นเหมือนกันว่าความเปลี่ยนแปลงมาถึงแน่นะครับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการตื่นตัวของประชาคมหรือว่าของประชาชนในเรื่องประชาธิปไตยในเอเชียก็ไม่สามารถปิดกั้นประชาชนคนรุ่นใหม่ได้สอดคล้องกับนายธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเห็นว่าผลการเลือกตั้งสะท้อนการทำงานของรัฐบาลสมเด็จฮุนเซนที่ประชาชนเริ่มหมดความศรัทธาทั้งเรื่องการบริหารงานและนโยบายที่ไม่เปลี่ยนแม้การเลือกตั้งครั้งก่อนจะมีคะแนนท่วมท้นแต่ก็เกิดจากเรื่องชาตินิยมจากข้อพิพาทในพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหารเท่านั้นแต่ทำไม5ปีที่แล้วจึงได้ชัยชนะถ้าเราไปดูสถานการณ์ของการเลือกตั้งเมื่อ5ปีที่แล้วของกัมพูชานะครับซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกันก็คือ27กรกฎาคมปี2551เกิดเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาในกรณีพื้นที่ทับซ้อนของปราสาทพระวิหารกรณีตรงนี้นะครับทำให้กลายเป็นประเด็นของความถล่มทลายที่ประชาชนกัมพูชานะครับเทให้กับเสียงพลังชาตินิยมที่นำโดยฮุนเซนนะครับนับจากนี้ไปการเมืองของกัมพูชาจึงเป็นเรื่องที่ประชาคมอาเซียนต้องจับตาถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากคะแนนเสียงที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นใหม่จนทำให้พรรค CPP ของสมเด็จฮุนเซนที่เคยครองเสียงข้างมากมามากกว่า28ปีเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานทางการเมืองเพื่อเรียกความเชื่อมั่นและความนิยมจากชาวกัมพูชากลับคืนมาอีกครั้งโดยเฉพาะการลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนรวมถึงการสู้กับนโยบายประชานิยมที่ฝ่ายค้านนำมาใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ณัฐวุฒิกล่ำเจริญ NBT News Focus